สวัสดีเพื่อนๆชาวพาเลียนทุกคนครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งที่คุณควรรู้และสิ่งที่คุณควรทำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับแล้วผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นะครับเปิดเกมเข้ามารับไปเลยเต็มๆครับ 12,000 โกนะครับถามว่าทำยังไงนะครับมาดูกันเลยอันดับแรกที่คุณต้องทำก็คือนะครับ Craft Seed Collector นะครับสัก10เครื่องนะครับสามารถน้อยกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าผลตอบแทนก็จะน้อยตามลงไปนะครับหากว่าเพื่อนๆนะครับวาง Seed Collector ไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่ามันเต็มนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลงไปซื้อ Craft License ที่ City Hall นะครับซื้อเพิ่มตามจำนวนเครื่องที่เพื่อนๆยังไม่วางนะครับสมมุติยังไม่วางอีก5เครื่องก็ซื้อ5ครั้งนะครับ2ครับปลูกมะเขือเทศนะครับแล้วก็เก็บเรื่อยๆนะครับในระหว่างวันแต่ยังไม่ต้องขายนะถามว่าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องปลูกมะเขือเทศบ่อยเนาะเก็บปุ๊บรดน้ำแล้วก็รอให้มันโตได้เลยนะครับแล้วก็ราคามันก็พอเหมาะนะครับถ้าขายเนี่ยน่าจะลูกละ20ใช่ไหมข้อ3ครับนำมะเขือเทศที่เก็บมาได้นะครับโยนลงเครื่อง Seed Collector นะครับหลังจากนั้นนะครับปิดคอมนอนได้เลยโดย1เครื่องนะครับจะผลิตได้30ซองต่อคืนนะครับซองละ40นะครับ40คูณ30ก็เท่ากับ 1,200 ต่อเครื่องนะครับต่อคืนด้วยถ้าคุณทำ10เครื่องนะครับถ้าทำได้นะรับไปเลยคืนละ 12,000 โกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผมจะได้หาเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวหลังนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย